ทยาลัยแบงคอกอาณาจักรเพื่อการพักผ่อนเต็มรูปแบบนะคะหนึ่งเดียวในกรุงเทพนำโดยคุณมณีนาถนะคะกรรมการผู้จัดการผู้บริหารทายาทรุ่นที่2แห่งโพธาลัยแบงคอกนะคะจัดงานโพธาลัยเวดดิ้งแฟร์2023ลิงเดอะเบลนะคะเปิดบ้านต้อนรับคู่รักที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาสุดโรแมนติกแบบจัดเต็มโดยได้มีการจำลองบรรยากาศงานแต่งงานนะคะภายใต้คอนเซปต์ลิงเดอะเบลที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์งานแต่งงานอย่างมืออาชีพแบบครบวงจรบนพื้นที่จัดงานกว่า8ไร่นะคะที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อให้บ่าวสาวได้สัมผัสกับบรรยากาศชวนฝันโดยมีอดีตนักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทยนะคะอย่างหนุ่มลีซอธีรเทพที่ควงคู่มากับว่าที่เจ้าสาวสุดสวยนะคะคุณเฟียสพร้อมด้วยเซเลบริตี้คนดังนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งณห้องจัดเลี้ยงนะคะบาซิลิกาโพธาลัยแบงคอกก็เป็นเกียรติครับก็ผมเองกับเฟียสก็เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วด้วยก็คือเฟียสเองก็ตั้งใจที่จะแต่งที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เหมือนคุยตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่คบกันมาได้ช่วงนึงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออที่นี่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็พอผมขอเขาก็เลยได้มีโอกาสมาดูสถานที่จริงที่นี่อะไรเงี้ยก็ประทับใจครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ประทับใจน้องแจนเขาเรียกเซลล์เป็นใช่ไหมน้องแจนนะครับคือดูแลดีมากแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกขอเขาร่วมมืออะไรไปเนี่ยน้องเขาจัดการให้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจสถานที่ประทับใจแล้วมาเจอคนดูแลที่ดีอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบประทับใจมากครับผมก็เลยชอบเลยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับคือตอนแรกอ่ะที่เฟียชอบที่เนี่ยคือเฟียชอบแบบประเพณีไทยๆที่แบบที่นี่มีแบบล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคุณซอว่าเอออยากแบบอยากทำเป็นไทยๆเพราะเราเป็นแบบเราเป็นพวกหญิงไทยอ่ะหญิงไทยใจงามอะไรประมาณนี้แล้วพอมาดูปุ๊บอ้าวน้องแจนก็แบบว่าพี่เฟสค้ามาที่นี่ดีกว่าอันนี้คือที่ที่ทำใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยพอมาดูปุ๊บเออชอบตั้งแต่ทางเข้ามาก็รู้สึกว่ามันโป่งแล้วมันดูแบบเออมันเป็นฟิลเราอ่ะเราชอบฟิลที่แบบว่าไม่ต้องไปแออัดกันอยู่ในห้องคือเราอยากให้เพื่อนเราอ่ะมาแล้วสนุกด้วยแล้วก็แบบไม่อึดอัดอะไรเงี้ยมีหลายอะไรกันอะไรเดี๋ยวนี้คนเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะคือที่โพธาลัยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสถานที่ในการถ่ายรูปในการปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยนี่คือเป็นเหตุผลนึงด้วยที่เลือกที่นี่ด้วยครับเพราะด้วยสถานที่เขากว้างขวางโอโถงมากมันรับคนได้เยอะแล้วก็คือผมเองคือเหมือนกับถ้าในวงการฟุตบอลในวงกีฬาก็ทุกคนก็รอคอยให้ผมแต่งงาน แล้วก็อยากจะมาร่วมงานงานผมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าด้วยเราอยู่วงการฟุตบอลมานานก็คิดว่าเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ก็เยอะครับก็เลยต้องคิดว่าต้องเป็นที่นี่ที่รับรองพวกเขาได้ทุกคนอะไรเงี้ยไม่ที่รีซอบอกว่างานแต่งขอไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยขอให้ออกมาจากสนามฟุตบอลบ้างอะไรเงี้ยแล้วทุกคนรู้แล้วผมเป็นนักกีฬามันไม่จำเป็นต้องกีฬาทั้งหมดตลอดเวลาก็ได้เพราะตอนแรกมาถึงพอไทยบอกว่าเอ๊ะทีมเอาฟุตบอลไหมคะคุณรีซอเอาเป็นแบบมีฟุตบอลคุณรีซอบอกไม่เอาเลยที่เป็นฟุตบอลขอหยุดฟุตบอลก่อนบางคนก็แนะนำแบบว่าไปราชมังไหมไปอะไรเงี้ยให้ออกมาจากฟุตบอลบ้างอะไรเงี้ยครับของเราเป็นมัลติคัลเลอร์เลยค่ะใช่เราแบบว่าให้แขกแบบเราไม่ฟิกเรื่องสีเลยมาสีสันเลยค่ะเพราะแบบอยากได้แบบเป็นสีสันมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่สาวๆก็อาจจะเป็นดัชเชสหน่อยครับมีหมวกเป็นเจ้าหญิงเคสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็แต่ก็จะเน้นเป็นคัลเลอร์ฟูลเพราะมันสถานที่มันเอื้อด้วยค่ะคือแบบแล้วเราก็มีเพื่อนๆเป็น LGBT เออใช่ไหมคะเราก็แบบ LGBT, ย้ายเขาเออใช่เขาแบบเต็มที่กันมาเลยเพราะบางคนนี่ขู่เฟซแล้วนะบอกถ้าวันจริงเจ้าสาวไม่สวยนี่โดนฆ่านะคะ เขาพร้อมที่จะมาฆ่ากันเลยระวังดอก คือเราอยากให้มันทุกอย่างมันเรียบร้อยไปล่วงหน้าเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปชุกถูกใกล้ๆอย่างเงี้ย แต่ก็ยังเหลือตอนนี้ถ้าจะเหลือจริงๆก็เป็นเรื่องของการ์ดเชิญเพราะเราไม่อยากทำล่วงหน้านานเพราะเดี๋ยวแจกเร็วเนี่ยเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไปแจกใกล้ๆหน่อยสักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนอกนั้นก็แทบจะเรียบร้อยเกือบหมดแล้วนะค่ะก็จะเป็นวันเริ่มใหม่12พฤศจิกายนค่ะ12ครับผมเช้าเย็นเลยคือตอนแรกเราจะเป็น19แต่พอดีสถานที่ไม่ได้เพราะว่าที่โพธาลัย19เต็มเต็มเพราะ19นี่คือเลิกดีใช่ครับแต่ว่าก็เราก็เข้าใจเพราะว่าบางคนเขาจองข้ามปีเลยค่ะยิ่งโพธาลัยนี่เขาต้องข้ามปีเพราะว่าตอนที่เรามาดูนี่เขาบอกว่า5คิววันเราคัดจากวันที่19ลงมาก็คือให้หมอดูเลิกอีกก็เลื่อนมาเป็น12พฤศจิกาก็แจ้งทางคุณแจนว่าเป็น12คุณแจนบอกติด5คิวค่ะพี่เฟียสแต่ถ้าเราจองก่อนเลยใช่แต่ว่าพอดีน้องแจนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้แล้วคุยให้ก็สรุปก็คือได้12พฤศจิกาแต่ว่า12นี่ก็คือก็ยังอยู่ในเลิกยังดีอยู่ครับใช่ครับยังอยู่ในเลิกใช่ครับ
ทั้งปีมี2วันด้วยค่ะ19กับ12ถ้า12ไม่มีก็คงไม่ได้แต่งอีกแล้วต้องข้ามปีคือตอนนี้อ่ะหยุดก่อนหยุดผลิตก่อนเพราะว่ากลัววันงานจะไม่ไหวเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เนาะถ้าคำนวณไปมันก็จะตอนนั้นคือท้องก็โตแล้วอะไรเงี้ยก็กลัวเดี๋ยวจะเหนื่อยอะไรเพราะเราเคยเห็นประสบการณ์ของน้องในที่เรารู้จักอะไรเงี้ยท้องโตเลยไปงานแต่งงานแปดเดือนแล้วเขาจะเหนื่อยจะไม่เราก็ต้องรู้นะเขาแล้วว่าแต่งไปแล้วจะคลอดไปในงานแต่งหรือเปล่าอะไรใช่ครับแทนแล้วค่ะก็คือหลังกะว่าหลังงานจบก็จะทำค่ะคือจริงๆก่อนที่เราปล่อยไปแล้วช่วงนึงด้วยครับก็เขายังไม่มาธรรมชาติมันยังไม่มาก็เลยต้องรอดูก่อนให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปีนี้40แล้วมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะแล้วก็คุณรีซอก็38ในนี้ก็เลยสุว่าปรึกษาดีกว่าเพื่อแบบความปลอดภัยด้วยแล้วก็แบบได้คำปรึกษาของคุณหมอค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาอยู่ 2-3 ที่แล้วค่ะแต่เราก็แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจบงานอย่างเงี้ยค่ะอยากได้อยากได้แบบนั้นเขาว่าอยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงกันเลยอ่ะนั้นทำพร้อมกันเพราะว่าคิดว่าถ้าท้องครั้งนี้ก็คือครั้งเดียวเลยทีเดียวเลยเงี้ยค่ะก็ฝากโพทไลด้วยนะครับจริงๆแล้วผมว่าก็อย่างที่เขาคอนเซปต์เขาเลยคือมาที่เนี่ยจบที่เดียวทุกอย่างมีหมดเลยนะครับทั้งwedding planner มีทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่บ่าวสาวคู่หนึ่งต้องการจะใช้งานอะไรผมว่ามันครบหมดเลยก็ฝากโปรทไลน์ไว้ด้วยครับมาที่นี่ก็คือจบได้เลยทีเดียวพูดคุยได้แล้วก็ที่สำคัญคือพนักงานหรือต่างๆดูแลดีมากครับแล้วก็คือไม่ต้องห่วงอ่ะผมว่าเราถ้ามาที่นี่จบแน่นอนครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับโปรทไลน์ครับค่ะสำหรับเฟสนะเฟสก็ฝากที่นี่เพราะว่าเฟสว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดไม่รู้นะสำหรับความรู้สึกเฟสในฐานะผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวเฟสรู้สึกว่าแบบสถานที่อาหารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างคือทางเฟสว่าต่อให้สถานที่ดีแค่ไหนแต่แบบคนดูแลเราคนให้ข้อมูลเราให้การเอาใจใส่ดูแลเราไม่ดีมันก็ไม่ทำให้เราแฮปปี้แต่ที่เนี่ยคือการบริการเป็นหนึ่งจริงๆค่ะคือเขาแบบใส่ใจทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยที่แบบอยากรู้ข้อมูลอยากถามอะไรไม่ตอบไม่มีเลยค่ะโทรศัพท์นี่สแตนบาย24ชั่วโมงเลยถ้าสมมติว่าไม่รู้ก็เดี๋ยวน้องไปจัดการให้นะเดี๋ยวน้องไปนี่ให้อะไรเงี้ยคือเฟซว่าการบริการคือสำคัญนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การจัดงานแต่งงานในรูปแบบที่เหนือกว่าแล้วก็เนรมิตได้ดั่งใจฝันได้ที่โพทไลน์แบงคอกนะคะโดยดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึงไลน์แอดได้เลยนะคะ